คนประเภทนี้มีเยอะค่ะเล่าเข้าปากองค์บากเข้าสิงแล้ว อีกแล้วค่ะหนุ่มกลางคนนี้พอเมาปุ๊บไปนอนอยู่กลางถนนพอกู้ภัยมาช่วยเคลียร์สถานการณ์ปรากฏว่าปรีเข้าจะต่อยกู้ภัยอ้าวไหนว่าจะต่อยล่ะแต่ทำไมมันนั่งให้พี่กู้ภัยทำแผลงงกันไปเลยทีเดียวหนุ่มเสื้อลายพรางคนนี้โอ้โหเสื้อก็พรางทหารกางเกงก็พรางทหารสงสัยชื่นชอบทหารนะมานั่งหัวแตกให้กู้ภัยทำแผลอยู่แบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่หัวแตกนะปากก็แหกด้วยเช่นเดียวกันถามว่าพี่กู้ภัยเสื้อแดงคนนี้ที่โดนหนุ่มคนนี้ต่อยเป็นยังไงบ้างอ๋อผมเจ็บนิดหน่อยฮะมือบวมเพราะว่าต้องป้องกันตัวค่ะแต่หนุ่มคนนี้เนี่ยหัวแตกอะไม่ใช่ฝีมือกู้ภัยนะเขาทำหัวแตกเองค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยในศักดิ์หรือว่าหนุ่มคนนี้แหละที่นั่งปากเจอโดนแล้วผ้าพันหัวอยู่นี่นะอายุ37ปีเขาไปนอนคว่ำอยู่กลางถนนดื่มเหล้าเมาเลยคว่ำอยู่แบบนี้ดีนะรถไม่ทับอ่ะชาวบ้านก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้มาติดถนนอยู่แถวนี้ก็เลยเข้าไปเตือนค่ะปรากฏว่าพอเข้าไปเตือนปุ๊บอ้าวหนุ่มหัวร้อนคนนี้ก็โมโหขึ้นมาจะไล่ตีชาวบ้านชาวบ้านก็เลยต้องเรียกกู้ภัยมาให้มาช่วยหน่อยมาเอาหนุ่มคนนี้ไปเก็บหน่อยเพราะอยู่แบบเนี้ยเป็นห่วงด้วยแหละแล้วก็อันตรายต่อตัวเขาด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดในพื้นที่บ้านแถวเนินค่ะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพอกู้ภัยมาถึงปุ๊บจะเข้าระงับเหตุปรากฏว่านายศักดิ์คนนี้ลุกขึ้นมายืนแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแจ๋วหรอพร้อมกับง้างหมัดจะซัดหน้ากู้ภัยฮะก็เขากระโดดให้รถชนผมก็เลยเข้าไปบอกว่าให้ลงข้างทางแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแจ๋วเลยแล้วก็เข้ามาต่อยผมเขาถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแจ๋วเหรอพี่แล้วก็ต่อยพี่เลยก็เดินเข้ามาบวกผมเลยครับตรงที่มือบวมนั่นนะป้องกันตัวครับผมโอ้โหพี่เจ้าหน้าที่เขาไม่แจ๋วหรอกแต่ว่าคนที่ปากแจ๋วไปทำร้ายเขาอะคนนี้แหละนะคะที่จะโดนเอาเพราะว่าระหว่างคนเมากับคนสติดีคิดว่าใครจะเจ็บกว่ากันล่ะใครจะหลักดีกว่ากันพี่กู้ภัยบอกผมแค่ป้องกันตัวต่อยไปแค่หมัดเดียวจนตัวนายศักดิ์เนี่ยหงายหลังลงไปแล้วก็หนีกลับเข้าไปในห้องออกมาอีกทีไม่รู้ไปทำอะไรมาหัวแตกค่ะแล้วก็เลือดเต็มตัวมาขอให้พี่กู้ภัยช่วยพอพี่กู้ภัยช่วยสิ่งที่นายศักดิ์ทำไหว้8ทิศเลยแล้วก็ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายศักดิ์ลุกขึ้นมาพนมมือแล้วก็เอามือเนี่ยไหว้แนบอกพี่กู้ภัยเสื้อสีชมพูที่จะเข้าไปต่อยเขาตอนแรกแหมถ้ามีกระเช้านี่เข้าสูตรเลยนะไหว้สวยรวยกระเช้าแต่ไม่มีค่ะก็เลยไหว้ขอโทษขอโพยกันไปภรรยานายศักดิ์เนี่ยหรือว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเมาทุกทีเมาทีไรเนี่ยชอบออกแม่ไม้มวยไทยค่ะทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกใส่หนูจนหนูเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องหนีออกจากบ้านขนาดนี้ออกจากบ้านไปแล้วนะชาวบ้านยังต้องโทรตามบอกผัวเธออ่ะมานอนอยู่กลางถนนรู้อีกทีเป็นแบบนี้หนักใจเหมือนกันนะเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.บ้านค่ายก็พาตัวไปสงบสติที่โรงพักก่อนถ้าหากว่าสางเมาแล้วเมื่อไหร่ก็จะติดต่อญาติให้มารับตัวกลับไปดูแลค่ะโอ้โหไม่ได้นะภาระนะเมาแล้วเป็นภาระของสังคมแล้วอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดไงบางทีเมาแล้วเมาเลยอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยก็เป็นได้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ